็นซิลิโคนใส่เข้าไปในกีกี้เราใส่เข้าไปในกีกี้เราตอนเราเป็นเมนมันเอาไปกักเก็บประจำเดือนใช้แทนผ้าไม่แบบแผ่นพวกนี้ใช้ได้แบบว่าเป็นปีเลยมันก็ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไงซึ่งมันดีมากเพราะว่ามันแบบว่าใช้ได้หลายปีลดขยะแล้วสะอาดกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วบอกเลยว่าใส่สบายมากตอนใช้เป็นประจำเดือนเนี่ยใส่บิกินี่ตัวจิ๋วว่ายน้ำได้ไม่เลอะไม่ซึมไม่มีแบบแผลอะไรไม่แผลเลยมันเลิศมากถ้วยทำไมนะคะใส่ไปในกีกี้ตอนเป็นประจำเดือนซึ่งเราจะไม่ใส่เข้ามาอย่างนี้ทุกคนมันใส่ไม่ได้มันต้องครับเหลือรูเท่านี้เหลือรูเท่านี้ถ้าเกิดเธอเคยปั๊มมาก่อนอันนี้ใส่ได้แน่นอนใส่เข้าไปแล้วมันจะไปกลางข้างในแล้วก็ดันเข้าไปลึกๆใส่สบายตีลังกายังได้ตีลังกายังได้เดี๋ยวและอันเนี้ยก็คือมันจะโผล่มาไหมอันนี้ไม่โผล่นี่เข้าไปยิ่งใส่ลึกยิ่งสบายแล้วพอจะถอดก็คือดึงถ้วยออกมาใกล้ๆปากน้องสาวนิดนึงกดก้นถ้วยถอดออกเทประจำเดือนทิ้งล้างทำความสะอาดใหม่แล้วพับเข้าไปในกีกี้เธอใหม่ What มันขึ้นไปแล้วมันอยู่คงที่ทุกคนไม่รู้สึกแบบไม่มีใช้ได้นานเท่าไหร่ใช้ได้เป็นปีเลยค่ะใช้ได้แบบว่าคือเกิน3ปีแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะแต่ว่ามันแบบประหยัดมากจริงๆไม่แล้วอย่างนี้เราจะได้กำไรหรอเพราะว่าปกติถ้าเจ้าของธุรกิจเขาจะแบบสินค้าที่มันใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอันนี้มัน3ปีกว่าจะเปลี่ยนอ่ะไม่แต่เรามีแพชชั่นไงคือพอเราใช้อ่ะเราไม่สามารถกลับไปใช้ผ้าใบแผ่นได้เลยทุกวันนี้ถ้าใช้อันนี้ 100% ค่ะคือเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เปียกไม่แฉะไม่อาบไงแล้วบางทีเราแบบแพ้ผ้าทำไมแล้วเป็นผื่นเป็นสิวอย่างเงี้ยก็เลยใช้ตัวนี้รู้สึกว่าแบบชีวิตมีอิสระมากขึ้นแล้วพอมีสิ่งดีๆก็อยากแนะนำก็รู้สึกว่าคือเราไม่ได้บอกนะว่าทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากผ้าทำไมมาใช้ถ้วยอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของคุณแต่อยากจะบอกว่าเรามีอีกตัวเลือกนึงอ่ะทุกคนซึ่งตัวเลือกนี้มันดีมากอยากให้ลองเปิดใจสาวๆไปลองกันค่ะไม่เจ็บนะคะใส่สบายจริงๆต้องไปลอง Flow Days